สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับในช่องเดฮิเมนออฟฟิเชียลครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการเที่ยวทริปนะครับหรือว่า My Virtual Worlds นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเที่ยวในนี่เลยครับดูไบเอ็กซ์โปนะครับปี2022ซึ่งของจริงคือมันสิ้นสุดไปตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะมาเที่ยวแบบสนุกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนของดูไบเอ็กซ์โป2020แล้วครับซึ่งของจริงก็ดูอยู่เนาะว่าตั้งอยู่ที่ดูไบซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช่ไหมครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็น8โซนหลักๆด้วยกันนะครับก็มีโซนนี้ครับอะไรนะ Opportunity District นะครับมี Mobility District แล้วก็ Jubilee District นะครับแล้วก็นี่ Sustainability District Alpozan นะครับแล้วก็ Alwas Plaza อะไรอย่างนี้ครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักประมาณโซนละแต่ละโซนเขาจะแบ่งเป็นพาวิเลียนนะครับก็จะไปดูโซนละประมาณ 1-2 พาวิเลียนนะครับซึ่งของจริงคือมันเยอะมากเลยครับแต่ละประเทศเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะน่าตระการตาแล้วก็สนุกขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยโอเค โซนแรกที่น้ำชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ Alwas Plaza นะครับซึ่งเหมือนเปรียบเสมือนใจกลางของงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นมาสวยมากเลยซึ่งตรงนี้ก็จะแตกเป็นดิสทริกต่างๆนะครับตรงนี้มีหลายดิสทริกเลยที่ให้ท่านผู้ชมไปดูกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพาดูต่อไปนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ก็สวยมากเลยครับนี่จะเป็นฟันคืนนะดูไปดูตรงต่อไปเลยสักโหนึงโหสวยมากเลยครับเนี่ยมีการตกแต่งเป็นรูปดาวด้วยนะฮะโหท่านผู้ชมก็ควรไปดูสักครั้งนึงนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่งานมันจบไปแล้วเนาะคงดูได้แค่แบบภาพเสมือนแบบนี้แหละครับก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในแต่ละพาวิเลียนกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับโซนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนของ Opportunity District นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูสักหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะเลือกไอ้นี่เลยครับ สาธารณรัฐจักรนะครับนี่แล้วมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูแบบจำลอง360องศากันเลยนะครับไปโอ้มีเสียงประกอบมาด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อความเริ่มต้นนะครับโอเคมีเสียงประกอบด้วยโอเคก็ถือว่าบรรยากาศสมจริงมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งผมจะไม่อ่านให้ฟังนะครับผมจะพาไปในการเฉยๆถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับมีอินโฟเมชันด้วยมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะกบนะครับเอาโอเคก็ตัวนี้ก็สวยมากเลยครับเนี่ยโหมีรูปภาพด้วยเดี๋ยวดูกันว่ามีรูปภาพอะไรเป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของพาวิเลียนนี้กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปโซนต่อไปโอเคเรามาตรงนี้แล้วตรงยูนิเวอร์สนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่ายูนิเวอร์สนะครับ ก็คือตรงนี้จะเป็น AI นะครับซึ่งเป็นสิ่งเกี่ยวข้องส่วนใหญ่นะโอ้ทำมาสวยมากเลยกด อ่านอีกฟอร์แป๊บนึงตรงนี้ก็เกี่ยวกับซาวด์สเคปนะครับนี่ซึ่งอันนี้มีหลายภาษาเลยเนาะโอ้เขาก็ตกแต่งมาสวยมากเลยโอเคพาวิเลียนของ
สาธารณจักรก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยนะครับโอเคโซนต่อไปนะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเดี๋ยวเราจะกดไปที่ซาอุดิอาระเบียเลยนะครับสักครู่นึงนี่เข้าไปเลยโอเคนี่เข้ามาแล้วโอ้อันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์เลยนะครับโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยนี่มีบันไดขึ้นไปชั้น2ด้วยโอ้อันนี้ดูบรรยากาศนะครับโอ้ตรงนี้ก็สวยมากเลยครับเนี่ยก็ลองมาดูได้สักครั้งนะครับมาเลยโซนนี้ก็จะพาวิเลียนนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูดิสทริกต่อไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูโซนละประมาณ2ดิสทริกก็พอไม่งั้นมันคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับไปเดี๋ยวไปดูพาวิเลียนต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ดิสทริกต่อไปนะครับก็คือmobility district นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเข้าประเทศไหนนะครับขอเข้าของประเทศไทยละกันเนาะเห็นเป็นแล้วว่าการออกแบบเขาสวยมากเลย wow. เข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับว่าสถาปัตยกรรมมันสวยมากเลยครับเนี่ย wow. ก็ลองมาดูสักครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปม้าที่ลากเวียนนะครับแล้วก็ตรงโน้นเป็นตรงโน้นตรงนี้จะเป็นเรือสวนน้ำหงนะครับก็มาดูกันได้นะครับนี่แล้วก็ต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นโรงหนังนะครับที่เขาใช้ในการแสดงนะครับจริงๆถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคือคำว่าสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูพาวิเลียนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราก็สวยมากเลยโอเคครับต่อไปเดี๋ยวจะเข้าไปดูโซนของฝรั่งเศสกันนะครับเข้าไปเลยโอ้เขาก็ตกแต่งอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยเข้าไปดูเลยนี่เห็นไหมครับว่าเขาจัดเรียงแบบสวยมากเลยครับเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเรามาดูนะครับนี่ตรงนี้มีแบบจรวดด้วยเนาะมีแบบการโชว์นวัตกรรมนะครับสุดยอดมากเลยโอเคดูไปเรื่อยๆนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาดูได้นี่ก็จะเป็นข้อมูลเอกสารครับโอ้เขาใหญ่มากเลยครับเนี่ย wow. ภาษาฝรั่งเศสนะครับอ่านไม่ออก มีภาษาอังกฤษด้วยก็ช่างมันมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อาหรับเนี่ยครับเนี่ย wow. สวยมากจริงๆนะครับก็จะมีแบบนวัตกรรมการสำรวจแบบอวกาศอะไรประมาณนี้เนาะก็มาดูได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาวิเลียนนี้แล้วก็ดิสทริกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดิสทริกต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับดิสทริกต่อไปนะครับนี่ก็คือจูบิลีดิสทริกนะครับซึ่งมันอาจจะประเทศมันก็น้อยนิดนึงแต่มันจะมีจูบิลีพาร์คตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงสักครู่นะครับนี่เห็นไหมครับว่าของที่มันสวยขนาดไหนก็มาดูก็ได้นะครับนี่สวยจริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูพาวิเลียนแรกกันเลยนะครับของดิสนีย์นี่นะครับต่อไปโอเคครับโซนแรกเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนมาเลเซียเลยนะครับต่อไปไปดูกันว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะเป็นยังไงนะครับเข้าไปเลยWelcome to the Malaysia Rainforest. Welcome to the Malaysia Rainforest.
นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงหนังนะครับโอ้ส่วนของมาเลเซียมืดมากเลยครับเนี่ยเมื่อกี้จะเป็นเสียงคำอธิบายนะครับซึ่งผมขอไม่เปิดละกันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอ้เฮ้ยตรงนี้มันคล้ายๆแชนเดเลียเลยเขาทำสวยมากเลยคุณก็ควรมาสักครั้งนะครับบอกเลยว่างานก็ใหญ่มาก wow. โอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับพาวิเลียนนี้เดี๋ยวเราไปดูพาวิเลียนต่อไปเลยนะคะโอเคพาวิเลียนต่อไปที่เราจะเข้าที่นี่เลยฟิลิปปินส์ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เข้าไปเลยโอ้มันอลังการมากครับเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นภาพที่เขาซ้อนมานะครับจะเป็นแบบตัวป่าเนาะเป็นภาพที่เขาฉายพลังสวยดีนะครับเนี่ยก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันดีกว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นภาพศิลปะนะครับเป็นฉายผ่านเซนเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยมีวิดีโอให้ดูด้วยสุดยอดมากโอเคโอ้ตรงนี้เป็นไรอ่ะใครรู้ช่วยบอกทีใต้คอมเมนต์เรือสำเภาเลยโอ้เป็นเรือสำเภาที่สวยมากเลยครับเนี่ยแล้วก็แปลกตาด้วยมีลูกมือด้วยนะครับเนี่ยโอ้บอกเลยว่าสุดยอดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความวิเศษของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูดิสทริกต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของอัลฟาซานดิสทริกนะครับซึ่งนี่จะมีสนามกลางดิสทริกนี้แล้วโอ้บอกเลยว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นไงนะครับโอ้เพลงพร้อมมากเลยครับเนี่ยพร้อมปิดก่อนโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเป็นลานกว้างพอสมควรพอประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปเข้าแต่ละพาวิเลียนกันเลยไปโอเคเดี๋ยวจะเข้าพาวิเลียนญี่ปุ่นกันเลยนะครับนี่เข้าไปเลยโอ้สร้างมาแบบอลังการสุดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอินฟอร์เมชั่นนะครับโอ้นี่สุดยอดมากเลยไม่มีภาษาญี่ปุ่นด้วย อันนี้พาวิเลียนญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนี่เปิดตัวมาก็สวยแล้วปึ๊บเข้าไปเลยทำไมมันมืดอย่างนี้เอามาผิดหรือเปล่าโอ้ข้างล่างเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นแบบเหมือนตรงนี้เหมือน VR นะครับนี่เห็นไหมล่ะยอดขนาดนี้เป็นทะเลนะครับศิลปะการแบบว่าอะไรอ่ะนั่นแหละเกี่ยวกับทะเลนี่เป็นจำลองการเกิดชายคานะครับโหเขาก็จำลองมาสมจริงเหมือนกันนี่แหละสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูพาวิเลียนของประเทศต่อไปกันเลยดีกว่านะโอเคเราเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบกลางคืนบ้างนะครับเห็นไหมว่าสวยมากเลยต่อไปเราจะเข้าในพาวิเลียนของพี่ใหญ่ของโลกนี้นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาไปเดี๋ยวเราไปดูกันโหเห็นข้างๆไหมครับมีจรวดติดตั้งด้วย เห็นแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเสียใจด้วยนะครับ no. มันไม่มีแบบการจำลองเป็นแบบ VR ก็เศร้าอยู่ oh. เห็นไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาเสพบรรยากาศกันก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูพาวิเลียนต่อไปกันเลยซึ่งจะเป็นพาวิเลียนสุดท้ายแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงพาวิเลียนสุดท้ายแล้วครับก็คือ Sustainability District นะครับซึ่งเห็นไหมครับบรรยากาศกลางคืนที่นี่มันก็สวยมากเลยครับเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในประเทศกาตาร์กันเนี่ยครับไปปึ๊บเข้าไปเลยภาพเว็บแบบกลางคืนก็สวยมากเลยครับเนี่ยโอ้ส
เสียงมาก็แหลมแล้วบอกเลยอันนี้ของคูเวตนะครับนี่มีข้อมูลต่างๆก็อ่านได้นะครับตรงนี้จะเกี่ยวกับการสร้างสะพานนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนี่โหสุดยอดมากเลยโอเคไปดูในพื้นที่ต่อไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็คือมันที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันคนละมุมมองนะครับนี่ก็สวยมากเลยครับประมาณนี้แหละสำหรับประเทศคูเวตนะครับเดี๋ยวเราไปดูพาวิเลียนสุดท้ายเลยครับซึ่งอันนี้ก็สุดท้ายจริงแล้วไปโอเคเดี๋ยวเราไปพาวิเลียนสุดท้ายกันเลยก็คือกาตาร์นะครับไปหรือไปขอเข้าสักครู่นะครับโอ้ที่กาตาร์ที่เขาทำนี่ก็ไม่เหมือนประเทศไหนเลยนะครับเนี่ยมันจะทำเป็นเหมือนแบบแกลเลอรี่อะไรประมาณนี้มากกว่าเป็นแบบเครื่องเฮดพอยอะไรประมาณนี้มั้งครับถ้าจะไม่ผิดเลยไม่ใช่เป็นพวกแกลเลอรี่นั่นแหละนี่แม่เขาสวยมากเลยวีดีโอให้ดูด้วยโอ้สุดยอดมากเขาจะตกแต่งในธีมแบบสว่างสว่างหน่อยนะครับซึ่งใครชอบก็มาดูได้แล้วก็จะมีภาพอะไรด้วยประมาณนี้แหละครับสำหรับคำเรียนนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วครับกับการมาเที่ยวคลิปครั้งนี้ซึ่งคลิปก็อาจจะยาวนิดนึงมั้งครับซึ่งเอาจริงคือมันมีพาวิเลียนให้ท่านผู้ชมไปดูแบบเยอะมากเลยครับแต่พาท่านผู้ชมไปดูมันก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของงานทั้งหมดนะครับเอาจริงคือมันเยอะมากมากเลยนะครับก็เจ๋งดีนะครับมีทั้งบรรยากาศกลางวันกลางคืนซึ่งผมชอบมากเลยแต่ผมก็เสียใจนิดนึงครับที่พาวเวทของสหรัฐอเมริกามันไม่มีแบบสามารถศึกษานะครับพออยู่ทางเทคนิคหรือว่าอะไรนะครับก็ช่างมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมมี Facebook Page แล้วนะครับซึ่งช่องทางการไปนั้นก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งทางนั้นก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆของ YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีคอนเทนต์ไปขุดอยู่ตรง Facebook Page ตรงโน้นนะก็ไปติดตามกันได้นะครับก็ Dubai Expoใครที่ยังติดอยู่ผมจะบอกว่ามันยังไม่จบเท่านี้นะครับ yeah. จะมี Dubai Expo อีกคลิปนึงนะครับซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันที่ต่างจากเวอร์ชันนี้นะครับดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ